ตามความคืบหน้ากันนะคะสำหรับปฏิบัติการดับไฟไหม้โรงงานเก็บกากสารเคมีต้องบอกว่าภารกิจยังไม่จบสิ้นนะคะเพราะว่าเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเกิดไฟประทุกันอีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้เองก็ยังคงมีไฟประทุอยู่ที่โกดัง5นะคะส่วนเรื่องความคืบหน้าทางคดีค่ะตำรวจก็สอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องไปแล้ว20ปากค่ะไปที่โรงงานเก็บกากสารเคมีอุตสาหกรรมแห่งนี้นะคะคือโรงงานวินโพเซตอยู่ที่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองค่ะหลังจากที่ปฏิบัติการนี้เฝ้าระวังแล้วก็ดูเรื่องของไฟที่มันอาจจะปะทุ กันมาอย่างต่อเนื่องเมื่อช่วงเวลาประมาณ 15:30 นาทีค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ต้องใช้รถแบ็คโฮเข้าไปโกยกองสารเคมีที่โกดัง5เพราะว่าจุดนี้เกิดไฟปะทุ ขึ้นมาอีกครั้งนึงค่ะจากกองน้ำมันจำนวน200ลิตรที่ก็ทับถมกันอยู่เป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบขับรถแบ็คโฮออกมาจากพื้นที่ค่ะก่อนที่จะฉีดน้ำสกัดเพลิงแต่ก็ยังคงมีกลุ่มควันอยู่บางจุดส่วนที่โกดัง3ค่ะเจ้าหน้าที่ต้องเร่งใช้สารโซเดียมไบคาร์บอเนตเพื่อจะกลบช่องที่มีควันเนี่ยลอยออกมาต่อเนื่องแล้วก็เร่งดับไฟบางจุดยังคงมีควันลอยออกมาอยู่นะคะเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ก็ใช้ดินในการถมค่ะทำให้มีช่องว่างของร่องดินแล้วก็ทรายจึงพบว่ามีกลุ่มควันมีกลุ่มความร้อนของอลูมิเนียมซึ่งก็อยู่บริเวณด้านล่างต้องใช้คำว่าปะทุ กันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะครับคือดูทั้งจากในภาพปกติภาพมุมสูงความเสียหายเกิดขึ้นในพื้นที่หลายโกดังแล้วก็กว้างเลยนะครับใช่แล้วค่ะส่วนทางสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่13ชลบุรีก็ตรวจวัดในเรื่องของคุณภาพอากาศบริเวณจุดโกดังที่3ค่ะเพราะว่าพบว่าจุดนี้มีกลิ่นแอมโมเนียที่รุนแรงรัศมี30เมตรอยู่ที่ในระดับ 7-8 แต่ว่ายังไม่อันตรายนะคะส่วนผู้ที่ปฏิบัติหน้างานค่ะที่เกิดอยู่หน้างานแล้วแน่นอนว่าจะต้องสวมใส่เรื่องของหน้ากากแล้วก็เป็นหน้ากากที่ป้องกันแอมโมเนียด้วยค่ะส่วนความคืบหน้าทางคดีนะคะเรื่องนี้พลตำรวจตรีพงพันธ์วงมณีเทศผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระยองพันตำรวจเอกสราวุธนุชชนาธผู้กำกับสภ.บ้านค่ายก็นำเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบยังจุดที่เกิดเหตุค่ะใช้โดรนบินเก็บหลักฐานเบื้องต้นเนื่องจากว่ายังไม่มั่นใจในเรื่องความปลอดภัยเบื้องต้นณเวลานี้ก็ต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยทำงานก่อนนะคะหากพบว่าในพื้นที่ปลอดภัยแล้วเดี๋ยวก็จะให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปตรวจสอบพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุเพิ่มเติมให้เร็วที่สุดด้วยค่ะส่วนเรื่องของการสอบสวนพยานบุคคลในเวลานี้นะครับก็มีการสอบปากคำพยานบุคคลไปแล้วมากถึง20ปากนะครับก็ล้วนแล้วเป็นพนักงานโรงงานและก็เป็นรปภ.รวม5คนส่วนที่เหลือก็เป็นประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้ๆกับโรงงานนั่นแหละครับและก็ผู้ที่เห็นเหตุการณ์ในช่วงเกิดเหตุเพลิงไหม้ส่วนเจ้าของโรงงานตอนนี้ยังไม่สามารถติดตามตัวได้นะครับโดยอ้างว่าติดธุระอยู่นอกพื้นที่จังหวัดระยองซึ่งก็จะได้เร่งตามตัวมาสอบสวนต่อไปครับสอบสวนก็ตอนนี้ก็สอบพยานไปประมาณ20ปากนะครับก็โดยส่วนใหญ่จะเป็นพยานแวดล้อมนะครับก็เป็นพยานที่เห็นเหตุการณ์หลังจากเพลิงไหม้นะครับแต่ก็มีตามที่เราเห็นนะครับตามคลิปตามอะไรนะครับก็พอส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวบ้านรอบข้างที่เห็นต้นเพลิงนะครับว่ามีการลุกนะครับเราก็เรียกมาสอบปากคำรวมถึงสอบกรณีต่างๆนะครับที่ทางให้เข้าองค์ประกอบของเพลิงไหม้ในครั้งนี้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับเราก็จะต้องส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่จะต้องทำงานท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัดด้วยนะครับคุณเมย์คุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้ก็มีเหตุการณ์นี้มาหลายวันแล้วเจ้าหน้าที่ก็ต้องผจญกับเรื่องของสารเคมีด้วยก็ตามรวมไปถึงเรื่องของผลกระทบต่างๆที่จะไปสู่พี่น้องประชาชนในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงกันด้วยจากพื้น